โหอันนี้เด็ดดังเปาะๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเข้าป่าหาเก็บผักกูดอีกแล้วนะคะจากรอบที่แล้วป้าอ้นไปอีกป่าหนึ่งนะคะไปไม่ทันยอดที่เขายังกำลังโผล่อ่อนๆค่ะแต่มารอบนี้ไม่เสียเที่ยวค่ะทุกคนเจอยอดที่เขายังโผล่เยอะเลยนะคะแต่ว่าเสียดายค่ะที่ว่ายอดเขาไม่อวบเหมือนรอบที่แล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนถ้าเทียบกับรอบที่แล้วแตกต่างกันมากและรอบนี้ป้าอ้นก็ไม่ลืมที่จะเอาถุงมือมานะคะแหมว่ามาทันอันที่ยังโผล่อ่อนๆก็มาเก็บไอ้ที่ใบใหญ่แล้วนะคะคือว่าป้าอ้นตั้งกล้องตรงนี้พอดีค่ะนี่เดี๋ยวไปดูกออ่อนๆตรงนู้นนะคะไปค่ะนี่ค่ะทุกคนที่แล้วอ้นเก็บไม่ได้ใส่ถุงมือเห็บติดมากเจอเห็บติดตัวไปเอ้าป้าอ้นชนไม้หลุดเจอเห็บติดตัวกลับบ้านไปตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช็คไม้แป๊บนึงนะคะยังไงก็ขออภัยในความซุ่มซ่ามด้วยนะคะก่อนที่ป้าอ้นจะเก็บต่อเดี๋ยวป้าอ้นจะให้ดูพื้นที่รอบๆนะคะนี่ค่ะทุกคนป่าผักกูดป้าอ้นไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เยอะไม่ได้มีเยอะเหมือนที่อื่นเขานะคะนี่ค่ะแต่ว่าแค่นี้ก็หวังว่าจะได้เต็มตะกร้านะคะวันนี้ตะกร้าน้อยคอยรักป้าอ้นไม่เต็มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะเฮ้แต่เห็นเขาเล็กๆอย่างเงี้ยจุได้เยอะนะคะโอ้เสียดายเขายอดเขาเล็กแต่ก็โอ้ยแต่ก็หล่นแต่ก็อร่อยค่ะเดี๋ยวขอแหวกใบไม้แป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะเสียงดังนะคะก็ยังเสียงดังอยู่ดีโอ้อันนี้เปิดว้าวอ้นไม่ใช่มืออาชีพในการเก็บผักกูดนะคะเก็บไม่ถูกใจยังไงก็อย่าว่ากันเด้อจากรอบที่แล้วที่ว่าต้นเขาโตไววันนี้ป้าอ้นรีบมาเลยนะว่างปุ๊บก็ปั่นจักรยานออกมาเลยค่ะกลัวเขาจะโตไวนะคะอีกกลัวเขาจะโตไวกลัวเขาจะโตก่อนที่จะได้เก็บเอ้ากล้องหลุดโฟกัสอีกหรือเปล่าตรงนี้ขอแหวกเอาอันอ่อนๆข้างในนะอันนี้ก็เล็กจังแต่ผักกูดเขาโตไวค่ะถ้าไม่เก็บวันนี้ถ้าไม่มีเวลามาเขาก็อีก 3-4 วันเขาก็ใหญ่แล้วนะคะโหอันนี้เด็ดดังเปาะๆเลยค่ะอุตส่าห์ว่าเด็ดดังเปาะๆก็ทำให้กระเด็นกระดอนนะป้าอ้นเอาติดมือวันนี้จะออกแนวหนาวนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีแดดอ
ผักกูดฝรั่งเขาจะมีกลิ่นแรงกว่าผักกูดบ้านเรานะคะกลิ่นเขาจะออกไปทางเฟิร์นมากกว่าค่ะแต่ว่ารสชาติอร่อยแล้วแต่คนชอบนะคะร้านตรงนี้ใหญ่สุดกว่าเพื่อนนะคะจะหักออกอีกแต่พระอ้นกลัวมันไม่มีติดต้นโออันนี้ก็ใหญ่ยังเหลืออันเล็กๆที่เขากำลังโผล่นะคะคงได้จอบไว้อีกรอบนึงอะค่ะแต่พระอ้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเวลามาเก็บตกหรือเปล่าเนี่ยอยากได้อันอ่อนๆก็อ่อนเกินรู้ค่ะเขายังโผล่มาไม่เท่าไหร่เลยคงต้องจอบไว้รอบหน้าค่ะขอให้พระอ้นมีเวลามาเก็บก่อนที่เขาจะสูงนะคะกลุ่มตรงนี้เขาใหญ่มากค่ะก้านเขาใหญ่มากน่าจะเป็นกลุ่มแม่เขานะคะเดี๋ยวลองนับดูค่ะอันนี้มีกี่ก้านเอ่ย2แล้วนะ3 4 5 6 7 8โอ้ย8อันเองค่ะไม่เป็นไรให้แต่อวบๆก็พอโอ้ยเย็นมใจจะไม่พูดจะให้เพื่อนๆได้ยินเสียงที่หักดังเปาะๆแต่ว่าเสียงใบไม้แห้งเนี่ยรบกวนจุงอันนี้หัวหลุดไปทางไหนอ่ะอุ้ยหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยหาถุงมือก็อ้นเหนียวค่ะเขาเลยกันเลยหักยากกระเด็นกระดอนเก็บเพลินค่ะเก็บแป๊บเดียวได้จะเต็มตะกร้าน้อยคอยรักแล้วนะคะถุงมือเหนียวเก็บไม่ถนัดลองถอดถุงมือออกนะคะแต่ก็มองดูเห็บเขาจะขึ้นมือด้วยนะโอ้ถนัดกว่ากันเยอะเลยเขาเรียกว่าหักง่ายกว่ากันเยอะเลยเอาบอกว่าหักง่ายกว่ากันเยอะเลยก็เห็บที่นี่อันตรายมากนะคะทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใส่ถุงมือดีกว่าค่ะแต่พระอ้นใส่ถุงมือไม่ถนัดถ้าทุกคนดูเพื่อนๆสังเกตดูคลิปของพระอ้นไม่บ่อยนักนะคะที่พระอ้นจะใส่ถุงมือนอกจากเก็บเห็ดนะเอาอันนี้เหนียวอันนี้ยอดเล็กจังเล็กมากค่ะดูค่ะต
ท่านิ้วชี้เลยอันก้านเล็กๆ เริ่มจะไม่มีนะคะก้านสั้นๆนะคะตอนนี้ได้ก้านยาวแล้วนะคะแต่ก็เต็มตะกร้าพอดีค่ะโอ้ยังค่ะยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งค่ะเริ่มเก็บจากตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยถุงมือมันเหนียวแล้วมันก็หลุดมือเดี๋ยวถอดถุงมือแป๊บนะคะที่ถอดเพราะว่าจะกลับแล้วค่ะกลับบ้านก็ต้องสำรวจดูเห็บด้วยนะคะว่าจะติดมือหรือเปล่าต้องสำรวจและแกะออกภายใน24ชั่วโมงนะคะโอ้ยหนอปลาอ้นอะละลบละลับละลบละลับคือทำอะไรก็อะไรนะโอ้คิดคำพูดไม่ออกอีกแล้วอะเก็บน้อยวันนี้ก็ได้เต็มตะกร้าพอดีค่ะที่เหลือก็ยังน้อยเกินไปนะคะยังมีอยู่น้อยเกินไปค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาช่วยลุ้นป้าอ้นนะคะว่าป้าอ้นจะมาทันก่อนที่เขาจะแก่เกินเก็บหรือเปล่าค่ะแต่ว่าก่อนที่ป้าอ้นจะกลับเดี๋ยวป้าอ้นขอเก็บอันก้านยาวๆไปด้วยนะคะนี่ค่ะขอเก็บกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันนะคะเย่ก่อนกลับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปไว้แปะหน้ากล้องนะคะมันจะคือไหมอ่ะเย็นมือค่ะทุกคนหนาวเย็นจนสั่นเลยค่ะรีบเก็บรีบกลับฝนจะตกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแหวกตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องนะคะถึงแม้ว่าบางยอดหรือบางก้านจะไม่อวบค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ